กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Triangle Strategy นะครับก็เป็นเกมแนว Tactics นะครับกราฟิกสไตล์พิกเซลอารมณ์ประมาณ Final Tactics นะครับก็ตอนนี้มีโปรล็อกเดโมให้เล่นถึง3บทด้วยกันและนำเซฟเนี่ยไปเล่นต่อในตอนที่เปิดให้บริการจริงได้ด้วยครับสำหรับการต่อสู้ของเกมนี้ก็แนว Tactics เลยตามที่ได้เกริ่นไปนะครับเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศให้ดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูพวกปลีกย่อยกันดีกว่าว่าในเกมนี้เนี่ยนอกจากการต่อสู้แบบ Tactics แล้วเนี่ยเราจะเจออะไรกันบ้างครับนอกเหนือจากการต่อสู้นะครับมันจะมีการสำรวจด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกเควสต่างๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเข้ามาทำให้หมดนะครับเห็นแสงวิ่งๆก็วิ่งไปเก็บและอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของคำถามนั่นเองฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นสายสคริปต์ไม่ได้อ่านสามารถกดปุ่ม L ดูได้นะว่าเขาถามว่าอะไรนะครับเราจะได้เลือกตอบให้มันแบบถูกจริตกับเราที่สุดนะครับนอกจากนี้นะครับตัวของบ้านอ่ะบางทีมันเข้าไปได้ด้วยนะแล้วมันอาจจะมีของซ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำครับเหมือนเกม RPG สมัยก่อนเลยรื้อทุกบ้านครับมีของอะไรเก็บให้หมดครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองดูบรรยากาศการต่อสู้จริงเลยกันแล้วกันนะครับอันดับแรกเนี่ยคือเราจะต้องลงยูนิตก่อนนะครับซึ่งบางด่านก็จะมีมาให้แหละบางด่านเราจะต้องเลือกเองนะครับอันนี้เขาก็เลือกมาให้แล้ว6ตัวนะครับแต่ว่ามันเลือกได้อีกตัวนึงงั้นก็เดี๋ยวขอเลือกก่อนกันแล้วกันเอาใครดีนะนี่แล้วกันครับทหารม้าจัดไปครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะเอานักเวทไปยืนแท้งแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะเอาโล่มายืนแท้งจะดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดเราพร้อมแล้วกด Begin Battle ได้เลยนะครับหรือไม่ก็เราอาจจะเรียกเมนูขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะมีเมนูอยู่เช่นการเข้าไปในแคมป์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีอธิบายเพิ่มเติมนะไอ้พวกเนี้ยงั้นก็เดี๋ยวสู้ก่อนกันละกันเนาะเดี๋ยวค่อยอธิบายเสริมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วกด Start ได้เลยครับผมปุ่มบวกนั่นเองครับโอเคเรามาลองดูกันเลยว่าจะยังไงนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยจะพยายามล่อให้ศัตรูเดินมาหาก่อนนะครับแต่ว่าด่านนี้มี NPC ด้วยนะครับงั้นก็เดี๋ยวอาจจะต้องดูพฤติกรรมของ NPC นะครับว่าเขาจะบุกยังไงอะไรยังไงนะฮะเอาล่ะเริ่มได้นะครับเมื่อถึงเทิร์นของใครนะครับก็สามารถเดินได้โจมตีได้ใช้ไอเทมได้เนาะสีฟ้านี่หมายถึงว่าศัตรูเนี่ยอยู่นอกอาณาเขตนะครับสีม่วงคือศัตรูจะอยู่ในอาณาเขตแล้วมันจะมีบอกด้วยครับว่าใครเนี่ยที่จะสามารถโจมตีเราได้ในเทิร์นถัดไปใช่ไหมครับผมก็ค่อยๆเดินกันละกันนะครับเมื่อเดินเสร็จแล้วก็ตามที่บอกครับว่ามันสามารถใช้สกิลได้นะครับใช้ไอเทมได้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้เนาะถ้าเกิดไม่อยากใช้ก็กดเอ็นเทิร์นได้เลยแล้วก็อย่าลืมเรื่องการหันหน้าหันหลังด้วยนะครับเกมนี้คือถ้าเกิดโดนโจมตีจากด้านหลังเนี่ยมันจะคริติคอลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยู่สูงกว่าเราจะทำดาเมจได้ดีกว่าด้วยนั่นเองครับโอเคอ่ะเดี๋ยวดูทหารมาสิทหารมาวิ่งมายาวๆเลยดีไหมครับไม่ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนครับเพื่อนตามไม่ทันอาจจะลำบากได้นะครับโอเคมาอยู่ตรงนี้ก่อนอันนี้นักเวทมาแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นบอสประจำแมปโดนก่อนเลยครับเวทไฟครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งนักธนูมาต่อนักธนูยืนสูงหน่อยแล้วกันเอาเอ็นเทิร์นไปส่งสายแทงไปก่อนครับโอ้โหเร่งความเร็วอีกต่อไปพระเอกครับผมค่อยๆเดินมากันแล้วกันค่อยๆจบค่อยๆไปหันหน้าไปทางเดียวกันด้วยอันนี้มันนักเวทซะเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหเร่งความเร็วอีกแต่ไม่เป็นไรถ้านักเวทเยอะอย่างนี้ผมก็เข้าเลยละกันนะครับโอเคอันนี้เอ็นเทิร์นไปเนี่ยนักเวททั้งนั้นเลยนะเนี่ยต้องรีบเข้าระยะประชิดครับผมก็มีตัวนี้เป็นตัวฮิลฮิลก่อนเลยละกันนี่ไอ้นี่เลือดลดไปหน่อยนึงเอาเอ็กพีเอ้าตัวนี้ผมนึกว่าเป็น NPC เอาเป็นพวกเราครับไม่เป็นไรครับคนนี้มีท่าน้ำแข็งใช่ไหมเห็นอยู่นี่เห็นไหมครับโอ้โหแล้วก็การปล่อยท่าน้ำแข็งเนี่ยมันจะทิ้งบางอย่างไว้ที่พื้นด้วยนะครับจัดไปโอเคนักเวทมันไล่เวทติดกันรัวๆไม่ได้ผมจำได้งั้นเดี๋ยวผมเข้าข้างๆมาแล้วกันอยากเข้าข้างหลังครับส่วนคนนี้ครับโจมตีได้2เทิร์นติดกันก็เอาเลยเยี่ยมเลเวลอัพเลยครับผมเมื่อ XP ถึง100มันจะเวลอัพนะต่อไปทหารมาครับแทงมันเลยดีไหมนี่ดีกว่าทหารมาเนี่ยจะแทงแบบโดน2เป้าหมายนะครับนี่เลยครับผมแทงไปเออ2เป้าหมายเวลอัพเลยทีเดียวเชียวหันหน้าฝั่งไหนไม่มีประโยชน์เลยจังหวะนี้คือมันมีแต่นักเวทไงอันนี้มายิงใครดียิงคนที่จะตายก่อนดีไหมวิ่งมาก่อนทางนี้ทางนี้ยิงคนที่จะตายก่อนนั่นแหละไปโอ้เรียบร้อยนึกว่าตายไม่ตายครับ เลือดน่าจะเหลือหนึ่งไอ้ตัวเมื่อกี้ทำไมมันวางน้ำแข็งกันเยอะจังวะเดี๋ยวผมก็เอาบ้างหรอกไอ้นี่ใกล้ตายยังใกล้ตายแล้วนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนข้างหลังดีกว่าอันนี้ผมมานี่เลยฟาดเลยครับ
ดีเลย์สไตล์ด่านนี้นักเวทเยอะครับมันไม่ต้องกลัวโดนข้างหลังโอ้โหไม่โดนข้างหลังแต่ว่าเกือบแตกแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมาฮิลเพื่อนว่ะหรือว่าเราต้องจัดการในพวกนั้นก่อนยืนกันอย่างนี้ผมว่าสนุกสนานครับแต่ผมไม่โจมตีครับเพราะไอ้นี่จะตายแล้วเดี๋ยวเติมเลือดก่อนกันละกันนะครับเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนไม่ไหวโอ้นี่เติมทีเดียวเต็มอันนี้ล่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนก็ได้เอ็กพีเติมยาจนเลเวลอัพกันเลยทีเดียวเข้าข้างหลังลุมครับผมลุมถ้าเกิดว่ายืนติดกันแล้วก็หันหน้าได้อย่างถูกต้องเนาะมันจะช่วยกันโจมตีนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเติมเลือดหน่อยดิใครจะตายไอ้นี่จะตายเติมเลือดให้ NPC ก่อน NPC เปรี้ยวเกินต่อไปไอ้นี่นางเอกใช่ไหมน่าจะใช่ครับปล่อยเวทเลยโดน3เป้าหมายแบบนี้สะใจไอ้ตัวนี้เป็นฝ่ายเราแล้วใช่ไหมเดินไปตรงนี้ก็ได้ครับสกิลน้ำแข็งต่อเอาให้แตกไปเลยไปแล้วมีของหล่นที่พื้นก็ต้องเดินไปเก็บด้วยนะผมว่าผมตายแน่เลยตัวแทงอ่ะนั่นไงน่าจะไม่รอดครับผมเดี๋ยวผมเอาของก่อนเดินมาอยู่ตรงนี้ด้วยครับโอเคเพื่อความอยู่รอดของเพื่อนนะครับผมจะยังไม่โจมตีนะครับเดี๋ยวผมจะโยนยาให้เพื่อนก่อนแล้วกันเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของเพื่อนนะฮะโยนยาให้เพื่อนก่อนเอายาใหญ่ไปเลยไป แล้วก็เดี๋ยวเดินหนีนิดนึงอย่ายืนติดกันอย่ายืนติดกันยืนติดกันไม่ดีเจ็บนักขนูมาใครจะตายวะเดี๋ยวดูใหม่ก่อนไอ้นี่เลือดเหลือ32โจตะตามันหนีไปแล้วนี่ใช่ป่ะเนี่ยเลือดเหลือ13ตามไปยิงมันดิได้อยู่ไอ้ตัวนั้นก็จะตายงั้นก็เอาตัวนี้กอดเลยละกันติดคีแตกไหมเอาล่ะพระเอกยังไงดีฝั่งนี้มีตัวเดียว NPC น่าจะรับจบแต่เอ้ยแต่ว่ามันเป็นบอสว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้นี่นะเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวที่มันเป็นแดกเกอร์ครับมีดไปจัดการมันครับพระเอกมานี่เลยมาเด้โอ้โหมีบทด้วยว่ะมีบทด้วยอัดพระเอกมีบทด้วยรู้สึกเหมือนจะมีของแอบอยู่ผมเห็นอยู่อุ้ยมันเอากระทามไม่เอากระทามันเอาหนังสือฟาดแล้วเหมือนไอ้มานามันจะหมดเดินมานี่เลยเอาไอ้นี่ก่อนจะแตกแล้วโลฟาดหน้าเขาให้เรียบร้อยนี่ไงมันเริ่มตีแล้วแต่เป็นพวกนักเวทอ่ะเนาะไอ้นี่ใกล้ตายยังเลือด13ผมว่าเอาลงมาดีกว่าไอ้ตัวนี้มันฮิวได้ต้องลงมาซัพพอร์ตพระเอกแต่ซัพพอร์ตตัวเองไปก่อนนะเวลอัพอีกแล้วเยี่ยมนางเอกยังไงครับนี่ลงมานี่เลยนี่เลยโอ้โหเวทใช้ไม่ได้งั้นก็ไว้ตรงนี้ก่อนละกันเอ็นเทิร์นไปไอ้นี่ก็เวทใช้ได้ไหมเพราะว่าเวทมันจะเหมือนมีคูลดาวน์อยู่นี่ไงยังใช้ไม่ได้ครับงั้นก็เดี๋ยวไปฟาดหลังมันกันละกันนะข้างๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมีอีกตัวนึงคอยฟาดจากด้านหลังอยู่แล้วโจมตีธรรมดาไปเอาหนังสือฟาดก็แรงอยู่ครับตัวนี้เอาล่ะต่อไปแดกเกอร์เดินมาทางนี้เลยเข้าข้างหลังคลีเน้นๆคลีเน้นๆโอเคครับเดี๋ยวจะเดินไปเก็บของกันต่อไปไอ้นี่แทงข้างหลังเลยมามีสกิลด้วยเดี๋ยวเอาสกิลดีกว่าติดคลีพระเอกมาตีเลสไตล์จัดไปยิม5ก็เอานักหนูเตรียมเลยนี่เอาของก่อนไม่ได้อีกเพราะว่าจะตีไม่โดนใครเลยงั้นเดี๋ยวให้คนอื่นมาเก็บของแทนแล้วกันเดี๋ยวนี่ยืนนี่ยิงอย่างที่สูงแล้วก็มีการลุมเกิดขึ้นด้วยชอบเลยแบบนี้เยี่ยมครับผมเอาลืมไอ้ตัวนี้ไปเลย ผมลืมไอ้ตัวนี้เลยไหนๆฮีลเหรอไม่เป็นไรยังไม่ต้องใช้สกิลก็ได้หนังสือทุบไป สะใจดีว่ะโลมาเข้าข้างหลังฟาดต่อฟาดเข้าให้ติดคีแตกไปโอ้ยสะใจดีว่ะเร็วตามมาฮิวเร็วฮิวพระเอกทันมั้ยเนี่ยไม่ทันอีกเวรกรรมไม่เป็นไรเทิร์นหน้ามันเอากระทาฟาดแล้วนี่มีของหล่นด้วยเอาของก่อนมันเริ่มเอากระทาฟาดกันแล้วครับมานารีเจนไม่ทันเลยเด็กอันนี้มาเอาของนี้โอเคได้ของน่าจะครบนะมันอาจจะมีอยู่ตรงไหนซ่อนอยู่อีกอ่ะนะก็ลองหาดูดีแล้วกันเกมประเภทเนี้ยเนาะเอาล่ะเข้าข้างหลังต่อไปแทงเขาให้ติดคีพระเอกจะตายว่ะผมว่าโยนยาก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไอ้ตัวฮิวมาไม่ทันโยนยาก่อนเดี๋ยวเดินไปหาเลยดีกว่าเดินไปหาเลย
เดินไปหาแล้วโยนยาเป็นไงล่ะสร้างความตกใจให้ศัตรูพี่ไม่ตีก็พี่โยนยาเอ้ยนี่บินมานี่เลยน่าจะยิงถึงป่ะถึงอยู่ครับจัดไปเรียบร้อยลุมอีกแล้วฮะไอตัวนี้มันขี่กิฟฟอนไงเออช่วยกันลุมมาทางนี้เลยมาทางนี้เลยน่าจะหิวพระเอกถึงแล้วนะตรงนี้มาต่อครับตอนนี้เหลือศัตรูตัวเดียวแล้วนะครับน่าจะสบายสบายครับแมตช์นี้ไปยังไงบอกเพิ่งไล่เวทไปทีเดียวเองโลไฟก็ไม่ได้ใช้ เฮ้ยเวทถึงเปล่าไม่ถึงยังอยู่ไกลอยู่มาฟูกาโลมาเลยไอ้นี่มันมีสกิลทำให้เดินเร็วขึ้นด้วยนะหมายถึงว่าช่องมันอะช่องมันจะมากขึ้นด้วยเอามีของว่ะเดี๋ยวค่อยให้นางเอกเก็บแล้วกันงั้นก็มานี่เลยไอ้นี่มันแทงจาก2ช่องได้แทงเลยเวลอัพอะบิลิตี้อัพด้วยครับเรียนสกิลใหม่อีกตั้งหาผมว่าผมลืมอะไรไปยังวะไอ้ตัวนี้มันเป็นนักเวทนี่เดี๋ยวยิงใกล้ๆกันเดี๋ยวมีปัญหาอีกคอยดูเดี๋ยวเจอมันถล่มเวทใส่นี่เอานี่มาเอาก็ได้โอเคจัดไปลุมหน่อยดิโอ้ไม่ลุมมาเอาข้างหลังเลยรอตีข้างหลังครับNPC ว่าไง NPC มาแล้วตัวฮิลไม่น่าจะฮิลใครถึงเลยจังหวะนี้เอา NPC ไงฮิลไปก่อนเออเอาเวลอย่ายืนเฉยอย่ายืนขาตายแล้วก็อันนี้มานี่เลยละกันไปสกิลไฟเออร้องสะดังเลยอันนี้เข้าข้างหลังเลยละกันตอนแรกว่าจะให้แดกเกอร์เข้าข้างหลังไม่เข้าแล้วครับเอาโลฟาดเข้าให้ตีจาก2แถวจัดไปเออกว่าจะชนะครับนี่แหละบอสมันก็จะยากหน่อยเนาะเพราะนั้นมันคือแนวแท็กติกนี่แหละครับก็กราฟิกการโจมตีค่อนข้างดูสะใจดีครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปต่อสู้ด่านใหม่ครับมันก็จะมีตัวของแผนที่ให้เราแบบว่าคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อที่จะลุยในเรื่องต่อแต่ว่าระหว่างนี้เราสามารถเปิดเมนูด้วยตัวปุ่ม X ได้นะครับมันก็จะมีหลากหลายอย่างเช่นโรสเตอร์นะครับโรสเตอร์นี่คือจะเป็นพวกสเตตัสของตัวละครนั่นเองครับเผื่อเราจะต้องการดูรายละเอียดของแต่ละตัวละครหรือแม้กระทั่งเราจะใส่พวกไอเทมต่างๆให้กับตัวละครก็จะสามารถทำได้ที่ตรงนี้เลยนะครับที่โรสเตอร์นะฮะแล้วก็จะมีอันที่2ครับเป็น encampment นะครับอันนี้คือจะเป็นการเข้าสู่แคมป์นั่นเองครับก็จะมีร้านค้าขายของหรือการอัปเกรดอาวุธตัวละครอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ในนี้ลองคุยกับ NPC ดูทีละตัวเลยก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นคนนี้ก็คือจะมีขายของนะครับนี่นะแล้วก็จะมีเรื่องของการโปรโมทคลาสนะครับก็คือการเลื่อนขั้นนั่นเองครับแต่ว่าจะต้องหาของมาก่อนนะเมื่อกี้ผมแอบไปดูในร้านค้าที่เขาขายคนนี้แหละที่คนนี้เขาขายอ่ะแต่ว่ามันไม่มีไอเทมที่ใช้ในการเลื่อนขั้นน่าเสียดายครับเลื่อนขั้นแล้วดูเท่กว่าเดิมเยอะเลยส่วนคนข้างๆกันคนนี้นะครับคนนี้ก็คือจะขายพวกของต่างๆครับพวกโพชั่นเอ่ยอะไรเอ่ยรวมไปถึงแหวนถ้าเกิดว่ามีตังอะไรเงี้ยเนาะซึ่งของเหล่านี้เนี่ยมันใช้ในการอัปเกรดพวกอาวุธได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีของอะไรก็เอามาขายที่นี่ได้เลยเนาะทีนี้นะครับเรื่องของการอัปเกรดอาวุธเนี่ยก็จะอยู่คนข้างๆเลยครับคนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีพวกวัตถุดิบมากพอน้องก็สามารถที่จะอัปเกรดได้โดยมันจะให้เราเลือกอัพนะครับว่าจะอัพสเตตัสไหนก่อนอย่างเช่นในนี้ผมอัพตัวของพลังโจมตีก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของการอัพ HP อัพเกราะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมีทั้งแบบว่าเกราะที่มันเป็นเกราะป้องกันกายภาพแล้วก็เกราะป้องกันเวทมนต์นะครับโลโก้มันจะแตกต่างกันเนาะแล้วมีการเพิ่มค่าหลักด้วยแล้วเดี๋ยวมันก็สามารถที่จะเลื่อนแรงได้นะครับโดยที่การเลื่อนแรงเนี่ยมันจะมีเหมือนกับสเตตัสให้เราเลือกอัพนะครับแต่อันนี้มันยังไม่เปิดเนาะเราต้องอัปเกรดขึ้นแรง2ให้ได้ก่อนส่วนอีกคนนึงนะครับคนนี้นะครับก็คือจะเป็นเอาไว้ฝึกฝนนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีให้ฝึกแนะนำให้ฝึกนะเพราะว่ามันจะได้รับ EXP ด้วยนะครับฝึกก่อนไปลุยดันเจียนจะช่วยได้มากเลยครับส่วนอันต่อไปเป็นวอลโคนิโคนะครับอันนี้คือเอาไว้ดูนั่นเองนะครับว่าสงครามที่ผ่านมาหรือเนื้อเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับและคิดว่าในอนาคตเล่นไปสัก 20-30 ด่านนะมันคงมีทางแยกมันคงไม่ได้เป็นแค่นี้ไงมันขึ้นอยู่กับการตอบคำถามและการกระทำของเราด้วยนอกจากนี้ยังมีโน้ตด้วยก็สำหรับคนที่ต้องการเสพเนื้อเรื่องอย่างจริงจังแต่ก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นให้ออกด้วยนะแล้วก็จะมีทิวทอเรียลก็คือแนะนำหรือว่าสอนการเล่นนั่นเองครับถ้าเกิดว่าข้ามมาไหนไปก็สามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้นะครับบอกไว้ละเอียดเลย
ตัวนั้นสุดท้ายคือซิสเต็มนั่นเองครับเอาไว้โหลดเอาไว้เซฟนะครับแล้วก็เอาไว้แบบปรับออปชันนะครับซึ่งออปชันที่ผมปรับแทบไม่มีอะไรเลยนอกจากเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ข้อความให้มันขึ้นมาเร็วหน่อยเท่านั้นเองตัวอื่นๆก็คืออย่างเช่นแบบการปรับพวกไอตัวของคาเมร่าหรือมุมกล้องนะครับเวลาเราเลื่อนตัวอนาล็อกเนี่ยจะให้มันแบบว่าไปตามเราไหมหรือว่าจะอินเวิร์ตสลับซ้ายขวาอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่กันละกันส่วน Battle Setting นะครับอันนี้ก็คือเวลาที่เราเข้ามาเล่นครั้งแรกมันจะมีให้เราเลือกความยากอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเลือก Normal ไว้เผื่อใครเล่นไม่ไหวครับก็สามารถที่จะมาปรับความยากตรงนี้ได้ส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วนะครับส่วนกราฟิกก็ตอนแรกไปคิดว่าเฮ้ยมันจะปรับให้อลังการกว่านี้ได้เหรอแต่ลืมไปว่านี่ Nintendo Switch นะครับก็ไม่ได้มีการปรับกราฟิกอะไรแบบนั้นและสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวของเสียงก็แค่นี้เองก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเกม Triangle Strategy ก็ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะถ้ามันเปิดจริงเมื่อไหร่มีโอกาสที่ผมจะไลฟ์สตรีมด้วยนะครับแต่ขอดูก่อนนะเพราะว่าช่วงนั้นถ้าเกิดงานเยอะก็อาจจะไม่ได้ทำนะครับไว้แค่นี้แหละบ๊ายบายครับ